ส่วนประเด็นเรื่องของการที่มีข้อมูลว่าผู้ต้องหานั้นเดินทางไปที่ประเทศบังคลาเทศนะคะเรื่องนี้ทางด้านของเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยนะคะนางสาวไซดามูนาทัสนีมค่ะก็ได้ขอเข้าพบพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ได้มอบหมายให้พลตรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยมาเป็นผู้พูดคุยก็มีประเด็นขอสอบถามเกี่ยวกับทางการทูตเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของผู้ต้องหาในรูปแบบของเอกสารนะคะเพื่อที่จะใช้ประกอบสำนวนในการทำคดีซึ่งทางเอกอัครราชทูตก็ยอมรับนะคะว่าชายต้องสงสัยเดินทางเข้าประเทศบังคลาเทศจริงพักอยู่14วันแล้วก็ออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่16สิงหาคมเพื่อที่จะไปบังคลาเทศหลังจากนั้นก็ออกจากประเทศบังคลาเทศในวันที่30สิงหาคมแต่ปัญหาก็คือทางการไทยประสานไปยังทางการบังคลาเทศเมื่อวันที่2กันยายนซึ่งก็หมายความว่าผู้ต้องหานั้นเดินทางออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยทำให้ทางการเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งนายอีซานเนี่ยได้วีซ่าที่ออกจากสถานทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยออกให้แบบนักท่องเที่ยวส่วนกรณีที่นายอีซานจะไปพักหรือว่าไปที่ไหนในประเทศเรื่องนี้นายอีซานไม่ได้ไปตามที่แจ้งเอาไว้นะคะซึ่งทางการบังคลาเทศก็จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในช่วงที่นายอีซานนั้นไปพักอยู่ที่ประเทศว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างก็จะรายงานให้ทางการไทยนั้นทราบต่อไปซึ่งท่านทูตก็เดินทางมาให้ข้อมูลแล้วก็มีความตั้งใจนะคะว่าจะประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการอนุมัติวีซ่าไปบังคลาเทศก็เชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ในอีสานนะคะมีคนรู้จักที่อยู่ในบังคลาเทศจากนี้เป็นต้นไปก็จะประสานไปยังอินเดียด้วยรวมถึงประสานข้อมูลผู้ต้องสงสัยทุกรายอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตอนนี้จะพบว่ามีเพียงแค่คนเดียวนะคะรวมถึงนำเอกสารสำเนาพาสปอร์ตของนายอีซานที่ใช้ขอทำวีซ่ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ